We Day with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่27ตุลาคม2023ซีรีส์พระเยซูตรัสว่าเราเป็นวันที่3พระเยซูทรงเป็นทางไปสู่พระบิดาพระเยซูตรัสในยอห์นบทที่14ข้อ3ถึง4ว่าเราไปที่ไหนพวกท่านจะได้ไปที่นั่นด้วยและท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้นถ้อยคำนี้ช่างน่าอุ่นใจสำหรับเรานักพระเยซูทรงสอนเราอย่างชัดเจนมากกว่าพระองค์คือทางเดียวเป็นของขวัญและสมบัติที่พระเจ้าไม่เคยกักไว้จากเราพระองค์ทรงดีทรงเป็นพระบิดาที่แสนดีผู้ปรารถนาจะมอบของขวัญประเสริฐแก่ลูกๆของพระองค์เราเคยสงสัยหรือไม่ว่าพระเจ้าพระบิดาเป็นอย่างไรเราเคยรู้สึกบ้างไหมว่าเราอาจมีความเข้าใจที่บิดเบี้ยวว่าพระบิดาคือใครบางทีเราอาจเติบโตมากับพ่อบนโลกที่ไม่ดีและนั่นอาจทำให้เราพยายามหลีกเลี่ยงที่จะรู้จักพระเจ้าในฐานะพระบิดายอห์นบทที่14ข้อ5ถึง7โทมัสทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพวกข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไรพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราถ้าพวกท่านรู้จักเราแล้วท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์ความงดงามของพระเจ้าของเราคือการที่พระองค์ทรงเป็น3พระองค์ในหนึ่งเดียวหรือที่เราเรียกว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นตรีเอกภาพซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่รู้จักพระเยซูเพราะเขาก็จะรู้จักพระบิดาด้วยเราได้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าพระเจ้าพระบิดาเป็นใครผ่านทางพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูซึ่งนั่นหมายความว่าหากเราอยากรู้จักพระบิดาเป็นผู้ใดเราต้องมองไปที่พระเยซูเราพบเรื่องราวอันไพเราะนี้ในยอห์นบทที่1ข้อ1ถึง5ว่าในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้พระองค์ทรงเป็นความจริงพระวาทะทรงดำรงสภาพในกายเนื้ออย่างมนุษย์และประทับอยู่ท่ามกลางพวกเราพระองค์ทรงเป็นชีวิตในพระองค์คือชีวิตและชีวิตคือความสว่างของมนุษย์พระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นทางเดียวไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้ยกเว้นผ่านทางพระเยซูนี่คือความรอดที่มาถึงเราเราจะได้รู้ว่าพระเจ้าคือใครผ่านการรู้จักพระเยซูพระเจ้าได้ทรงประทานพระเยซูบุตรมนุษย์ให้มาอยู่ท่ามกลางพวกเราประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้สถิตอยู่ภายในเราและเพื่อเราจะได้สถิตอยู่กับพระเจ้าตรีเอกภาพของเราคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณตราบชั่วนิรันดร์ในวันนี้ให้เราเข้ามาด้วยใจสำนึกและขอบคุณที่พระองค์ได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้แก่เราทุกคนเพื่อผู้ใดก็ตามที่เชื่อในนามพระเยซูจะได้มีชีวิตและมีชีวิตที่เต็มบริบูรณ์ยอห์นบทที่14ข้อ8ถึง14ฟิลิปทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอสำแดงพระบิดาให้พวกข้าพระองค์เห็นก็พอใจข้าพระองค์แล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าฟิลิปเราอยู่กับท่านนานถึงขนาดนี้แล้วท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือคนที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่าขอสำแดงพระบิดาให้พวกข้าพระองค์เห็นท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราคำซึ่งเรากล่าวกับพวกท่านนั้นเราไม่ได้กล่าวตามใจชอบแต่พระบิดาผู้สถิตอยู่ในเราทรงทำพระราชกิจของพระองค์จงเชื่อเราว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราหรือมิฉะนั้นก็จงเชื่อเพราะกิจการเหล่านั้นเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่วางใจในเราจะทำกิจการที่เราทำนั้นด้วยและเขาจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปหาพระบิดาของเรา
สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ประสบการณ์ใดบ้างที่ทำให้เราได้รู้จักพระเจ้าในฐานะพระบิดาเราจะรู้จักพระบิดาบุญสวรรค์ของเราให้มากขึ้นได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นหนทางเดียวของเราไปสู่พระบิดาบนสวรรค์เราขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงสำแดงทุกสิ่งผ่านทางพระบุตรเพราะเมื่อเราได้รู้จักพระบุตรเราก็รู้จักพระบิดาด้วยขอทรงสอนเราให้ได้ดำเนินชีวิตที่พึ่งพาและเชื่อฟังพระองค์ในทุกๆวันขอทรงประทานสายตาอย่างพระองค์เพื่อเราจะไม่หันเหหรือถูกล่อลวงจากสิ่งที่โลกนี้หยิบยื่นให้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน